เมืองสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งกลไกในการพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจนะครับตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่1พุทธศักราช2560ถึง2564เมืองสมุนไพรต้นแบบ4ภาค4จังหวัดได้รับผลดีอย่างไรบ้างหลังจากดำเนินงานแล้วก็มีเรื่องของผู้ที่นั่งทำงานนานๆจนปวดเมื่อยร่างกายถ้าบริหารร่างกายฤาษีดัดตนช่วยได้นะครับติดตามเรื่องนี้ได้ในรายการ Herb Health Station ครับเราควรป้องกันไม่ให้เกิดโรคดีกว่าการรักษาโรคไม่สามารถหายได้จึงทำให้ผักสมุนไพรเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นนะคะดังจะเห็นได้จากการนำผักสมุนไพรมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวันซึ่งผักสมุนไพรเหล่านั้นยังแฝงเป็นยารักษาโรคมีสรรพคุณในการบำบัดดูแลและช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่ดีเยี่ยมด้วยนะคะและด้วยภูมิปัญญาการใช้ผักสมุนไพรเป็นยารักษาโรคในอดีตนี่เองจึงได้มีการพัฒนามาเป็นยาสมุนไพรในปัจจุบันค่ะซึ่งภาครัฐได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยกำหนดเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองสมุนไพรเพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติลงไปสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยอาศัยกลไกจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นแรงในการขับเคลื่อนเพื่อให้แผนงานนี้สำเร็จค่ะเมืองสมุนไพรคืออะไรและตั้งอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเราจะไปติดตามในรายการ Herb Health Station วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Herb Health Stationสถานีเพื่อสุขภาพคู่ความรู้เรื่องสมุนไพรค่ะรายการที่จะมีการรวบรวมเคล็ดลับการใช้สมุนไพรที่มีประโยชน์นะคะรวมไปถึงการนำเอาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะและคุณผู้ชมเองนะคะจะรู้เลยแหละค่ะว่าการมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นเปิดมาดูรายการ Herb Health Station ค่ะประเทศไทยมีพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่สนับสนุนในเรื่องการปลูกสมุนไพรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงเป็นที่มาของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีจุดเด่นและสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้าด้านสมุนไพรกับต่างประเทศได้ดีทีเดียวค่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือแม้ว่าประเทศไทยจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพรแต่กลับพบว่าอัตราการนำเข้าสมุนไพรจากต่างประเทศกลับเพิ่มมากขึ้นทุกปีทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากประเทศไทยขาดบุคลากรขาดความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีจึงส่งผลให้งานวิจัยในประเทศมีค่อนข้างน้อยปริมาณและคุณภาพของสมุนไพรในประเทศไทยจึงมีไม่ดีเท่าที่ควรและไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคอีกด้วยค่ะจึงเป็นที่มาของแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาการปลูกสมุนไพรเพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชนทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงอีกด้วยค่ะสังคมไทยมีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ใช้ควบคู่มากับคนไทยอย่างช้านานนะคะและนำมาประยุกต์ใช้กับแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างครบทุกมิติค่ะอีกทั้งภาครัฐเองนะคะยังมีการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพรโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้ดำเนินการผลักดันโครงการเมืองสมุนไพรให้เกิดขึ้นในส่วนของวิธีการและการดำเนินการจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งท่านจะมาอธิบายถึงขั้นตอนในการดำเนินการไปฟังกันดูค่ะนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาสมุนไพรไทยนำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกการแปรรูปการตลาดและการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขการพัฒนาเมืองสมุนไพรจะเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาตามแผนแม่บทและนโยบายรัฐบาลเพราะการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การปลูกการแปรรูปการผลิตการตลาด
แล้วก็การใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทำให้เกิดการบูรณาการที่จะสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ลงถึงระดับประชาชนและเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดการพัฒนาเมืองสมุนไพรตามแผนแม่บทแห่งชาติได้กล่าวไว้ถึงว่าให้มีการพัฒนาเมืองสมุนไพรที่เป็นต้นแบบแล้วเกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพรให้เกิดภาพของการพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจในพื้นที่และเกิดการแปรรูปของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่โดดเด่นโดยเริ่มจาก4จังหวัดแรกเป็น4จังหวัดต้นแบบก็คือเชียงรายสกลนครสุราษฎร์ธานีปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันแต่โดยแนวก็คือมีการใช้สมุนไพรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและก็มีการใช้สมุนไพรอย่างแพร่หลายในส่วนของแนวคิดและวิธีการในการดำเนินการจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะจังหวัดปราจีนบุรีเป็น1ใน4จังหวัดของเมืองสมุนไพรที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพราะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดจึงเป็นที่มาของการพัฒนาเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีพร้อมทั้งมีการนำรูปแบบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มาปรับใช้เพื่อให้เป็นเมืองสมุนไพรอย่างบูรณาการและครบวงจรค่ะโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศโรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรีได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดด้วยความร่วมมือจากคนในชุมชนภายในจังหวัดมาร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมการพัฒนาจนกลายเป็นบ้านเรื่องเล่าเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีเพื่อเป็นไฮไลท์ของจังหวัดให้สมกับความเป็นเมืองสมุนไพรที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ของทั้งกลุ่มจังหวัดและจังหวัดนะฮะก็ได้เน้นความเป็นเมืองสมุนไพรที่ครบวงจรนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับสมุนไพรเนี่ยได้ถูกนำมาใช้เพื่อการแพทย์ในจังหวัดปราจีนบุรีมาระยะเวลา30กว่าปีแล้วนะฮะ แล้วก็ได้มีการพัฒนาโดยต่อเนื่องทั้งที่เป็นตัวยามาทดแทนยาต่างประเทศนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นยาที่ใช้บำรุงร่างกายนะฮะบางอันก็เป็นเรื่องเครื่องสำอางนะก็ได้สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ผลผลิตนะรายได้ให้กับชาวปราจีนบุรีโดยเฉพาะของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะก็เป็นจำนวนมากนะฮะตัวนี้ก็เลยได้ขยายผลให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดนะที่จะมาเชื่อมโยงและพัฒนาในระยะยาวต่อไปตอนนี้เราก็มีการเชื่อมโยงนะฮะกับประเทศต่างๆนะมีการแลกเปลี่ยนดูงานกันนะฮะเราเห็นอย่างนี้นะฮะมีคนมาดูงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเรื่องสมุนไพรเนี่ยมีต่างชาติมาดูหลายประเทศแล้วนะฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราอาจจะจัดความเชื่อมโยงหรือการประชุมสัมมนาระหว่างกันนะฮะระดับประเทศนะขึ้นนะเพื่อจะได้ขยายผลตัวนี้ออกไปนะหนึ่งต้องสร้างชื่อเสียงและความเชื่อถือก่อนนะหลังจากนั้นก็จะได้พัฒนาในด้านต่างๆเชื่อมโยงกันไปต่อจังหวัดสกลนคร1ใน4จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนครมีการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรทั้งการเพาะปลูกการแปรรูปและการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นประจำพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นที่มาของสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวทต้นทางของเราก็คือในเรื่องของดูแลในเรื่องของพันธุ์สมุนไพรทั้งหมดนะครับดูแลในเรื่องของผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะทั้งในกลุ่มผู้จัดหาและก็ผู้นำเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มผู้ปลูกวันนี้แน่นอนแล้วครับจะไปปลูกกันที่ในเขตป่าทุกอย่างก็คงไม่เหมาะวันนี้ก็เลยเอาแปลงปลูกจากป่าเนี่ยเอามาอยู่ในพื้นที่ของที่ของเขาเองในที่ที่มีโฉนดเราเรียกว่าป่าเศรษฐกิจครอบครัวเพราะนั้นเรานอกจากทำในเรื่องของตัวผู้ปลูกผู้จัดหาพืชสมุนไพรแล้วเราจะทำในเรื่องของมาตรฐานการปลูกเพื่อให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการเรื่องของอินทรีย์ด้วยส่วนกลางทางนั้นเรามีศูนย์ชุมชนถึง7แห่งแล้วก็มีศูนย์วิเคราะห์แล้วก็ศูนย์ตรวจสอบวิจัยซึ่งเราตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวันนี้เรามีสถาบันการศึกษาระดับดุลศึกษาถึง3แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพราะนั้นกลางทางเนี่ยด้วยความที่นั่นนะครับเขามีตลักในเรื่องของการบริการทางวิชาการให้กับชุมชนเนี่ยที่นั่นเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดยืนในเรื่องของการทำเรื่องของงานวิจัย
การวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบเพราะนั้นกลางทางเนี่ยก็จะดูในเรื่องของคุณภาพกับการบริหารจัดการเรื่องของการดูแลเรื่องของสมุนไพรส่วนปลายทางเราทำเรื่องการตลาดครับการตลาดนี่เราทำในเชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์อนาคตเราต้องการทำอย่างนั้นถ้าเกิดจะสร้างรายได้ให้กับเขาก็ใช้ต้นทุนในพื้นที่อีกประการหนึ่งปลายทางเนี่ยเราทำในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นี่เราสมัครเป็นเครือข่ายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพราะนั้นเรามองว่าเด็กนักเรียนรุ่นหลังๆโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาเนี่ยน่าจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเพราะนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับทำทางวิชาการด้วยเอางานวิจัยด้วยเอาเรื่องของความรู้เรื่องของสมุนไพรที่มีด้วยถ่ายทอดลงไปให้กับเด็กซึ่งถ้าเด็กเหล่านี้ได้โตขึ้นมาเขาก็จะเห็นคุณค่าเห็นมูลค่าของสมุนไพรที่ทำในเรื่องของเชิงพาณิชย์อนาคตต่อไปคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือของเราก็มีการส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพรล้านนาเช่นเดียวกันอีกทั้งยังมีนโยบายการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางภาคเหนือด้วยโดยนำร่องที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรกให้เป็นต้นแบบเมืองแห่งสมุนไพรล้านนามีบทบาทในการเดินหน้าผลักดันโครงการเชียงรายเกษตรปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดทำให้เกิดการผลิตและมีการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างแพร่หลายโดยเชื่อมโยงกับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการนำสินค้าเกษตรปลอดภัยและสมุนไพรท้องถิ่นมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางนึงด้วยค่ะโดยการดำเนินงานตามแผนในรูปแบบของเชียงรายโมเดลได้ขยายพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาเมืองสมุนไพรได้แก่อุตสาหกรรมอาหารเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมสปาอุตสาหกรรมยาและสมุนไพรและอุตสาหกรรมเกษตรกรรมทางจังหวัดเชียงรายเราได้มีการเมืองการตรวจผ่านในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการนำมาปรับใช้ในสถาบันในเรื่องของการรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับหรือโรงพยาบาลชุมชนในทุ่งเพอนะครับสำคัญก็คือในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมหรือเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งด้วยนะครับในส่วนนี้เราก็มีการที่จะพัฒนาในเรื่องของวิจัยนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีโรงงานมีศูนย์ในการที่จะตรวจสอบคุณภาพนะครับเพื่อที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของ GMP แล้วก็นำไปปรับใช้แทนยารักษาโรคในแผนปัจจุบันนะครับขมิ้นชันมีสีเหลืองเข้มกลิ่นหอมแรงกว่าขมิ้นทั่วไปและสารสีเหลืองที่มีอยู่มากในขมิ้นชันนี่เองที่มีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มีการพัฒนาคิดค้นแปรรูปขมิ้นชันให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หาซื้อได้ง่ายใช้ง่ายจึงทำให้ผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเป็นที่นิยมมากขึ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพโดดเด่นทางด้านเกษตรอยู่แล้วนะคะเรามีพืชเกษตรหลักที่สำคัญนะคะอันดับหนึ่งของภาคใต้ก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันแต่พืชที่มีปลูกมีคุณภาพสูงอีกประเภทหนึ่งก็คือพืชสมุนไพรนะคะซึ่งที่สำคัญได้แก่ขมิ้นชันไพรมะพร้าวต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นพืชที่เกษตรกรปลูกอยู่จำนวนมากและก็มีคุณภาพจากคุณภาพของวัตถุดิบของเราคือพืชสมุนไพรนะคะโดยเฉพาะขมิ้นชันซึ่งจากการทดสอบทดลองนะคะและผ่านการรับรองก็คือขมิ้นชันที่ปลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณสารที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งถือว่ามีเป็นสรรพคุณที่เป็นตัวยาที่สำคัญในทางการแพทย์ทางสมุนไพรค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแรงดลใจอย่างหนึ่งทำให้เราเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่การแพทย์แพทย์แผนไทยโดยใช้สมุนไพรค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นในทิศทางก็คือการกระบวนการของการแปรรูปที่มีคุณภาพและการวิจัยที่มีสร้างมูลค่าให้กับตรงนี้นะคะเช่นไปเข้าสู่ของเวชสำอางเรื่องของสุขภาพความงามนะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตแปรรูปต่าง
ที่สามารถรับประทานได้ส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างดีแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เข้าสู่ของระบบบริการของสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อลดสัดส่วนของการใช้ยาในแพทย์แผนปัจจุบันนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถทำให้ประชาชนใช้สมุนไพรกันอย่างกว้างขวางในส่วนของการพัฒนาเมืองสมุนไพรที่เป็นจังหวัดต้นแบบตอนนี้ถ้ารวมก็คือ14จังหวัดนะครับก็ถือว่ากระจายทั่วประเทศและสามารถสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ได้นะครับแต่ว่าต่อไปก็คิดว่าเราจะสามารถขยายเมืองต่างๆนะครับเมื่อมีเมืองต้นแบบในการพัฒนาแล้วเนี่ยจังหวัดต่างๆก็สามารถดูตัวอย่างและสามารถเอาไปพัฒนาด้วยเป้าหมายที่สำคัญก็คือว่าเราอยากเป็นผู้นำเรื่องสมุนไพรในอาเซียนนะครับกลไกเรื่องของการพัฒนาเมืองสมุนไพรเนี่ยเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเรามีหลักการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจตั้งแต่ในระดับพื้นที่นะครับซึ่งแต่ละจังหวัดที่กราบเรียนมาแล้วก็จะมีสมุนไพรที่เป็นโดดเด่นเอามาใช้ในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการรักษาหรือว่าใช้ในเรื่องของเครื่องสำอางความสวยความงามเนี่ยนะครับสามารถเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถส่งออกสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้นะครับซึ่งโดยในภาพรวมเมื่อเกิดการพัฒนาในภาพรวมของทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบอย่างและทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถเป็นผู้นำอาเซียนในเรื่องของการพัฒนาสมุนไพรให้เกิดขึ้นในพื้นที่ในระดับของระดับของประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ของประเทศได้ครับการขยายเมืองสมุนไพรนะคะจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชนและยังขยายต่อเนื่องไปจนถึงต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งจะทำให้กระบวนการการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ Did you know รู้หรือไม่สมุนไพรไทยที่เป็น product champion มีอะไรบ้างสมุนไพร Product Champion เป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ช่วยส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้และช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศโดยพิจารณาคัดเลือกจากสรรพคุณที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจได้สามารถใช้ได้ในทุกเพศทุกวัยและใช้ได้หลากหลายรูปแบบที่สำคัญจะต้องเป็นสมุนไพรที่ปลูกได้ในประเทศไทยและวิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเป็นหลักโดยสมุนไพรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์มี4ชนิดคือกระชายดำสารสกัดกระชายดำมีฤทธิ์ต้านอักเสบต้านเชื้อจุลินทรีย์ต้านภูมิแพ้ขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนเลือดเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายต้านสภาวะเครียดจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีความปลอดภัยในการใช้ไพรมีฤทธิ์แก้ฟกช้ำปวดบวมปวดเมื่อยต้านการอักเสบจากสรรพคุณเหล่านี้จึงนำไพรมาสกัดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเช่นน้ำมันไพรและครีมไพรเพื่อความสะดวกในการใช้งานจากการศึกษาและการทดลองประสิทธิภาพของไพรพบว่าไพรสามารถต้านอาการอักเสบปวดบวมได้เทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันบัวบกมีสาระสำคัญในกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์สารตัวนี้จะช่วยเร่งการสมานแผลให้หายเร็วขึ้นด้วยการเพิ่มสารอนุมูลอิสระในบริเวณที่เป็นแผลทำให้ผิวแข็งแรงเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังบริเวณแผลนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาตินด้วยสรรพคุณเหล่านี้สารสกัดบัวบกจึงถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามต่างๆเช่นครีมบำรุงผิวหรือครีมลดรอยแผลเป็นปัจจุบันสารสกัดจากบัวบกจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมทางด้านความงามเป็นอย่างมากขมิ้นชันสมุนไพรพื้นบ้านที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอุดมไปด้วยวิตามิน A และ C มีเคอร์คูมินซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนอกจากนี้ขมิ้นชันยังมีประโยชน์ที่โดดเด่นในเรื่องของการรักษาแผลในกระเพาะอาหารลำไส้บรรเทากรดไหลย้อนลดอาการจุกเสียดได้ช่วงหน้าคุณผู้ชมที่ชอบรับประทานผักและอยากปลูกผักปลอดสารไว้รับประทานเองที่บ้านเรามีแนวทางในการปลูกผักไว้รับประทานเองมาฝากกันค่ะและพลาดไม่ได้กับการบริหารร่างกายด้วยท่าลื้อสีดัดตนเพื่อคลายปวดเมื่อยค่ะ
ัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะของที่ทานเข้าไปในร่างกายหลายคนจึงหันมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองวันนี้เรามีวิธีง่ายๆในการปลูกผักปลอดสารพิษมาฝากจากพื้นที่กว้างหรือพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ค่ะและใครที่มักจะมีอาการปวดเมื่อร่างกายบ่อยๆสามารถคลายอาการปวดเมื่อยได้ด้วยการบริหารร่างกายค่ะจะเป็นการบริหารร่างกายแบบไหนอย่างไรติดตามได้ในช่วง Health Station ค่ะด้วยมลภาวะที่เป็นพิษรอบๆตัวเราไม่ว่าจากสภาพอากาศหรือแม้กระทั่งสารพิษที่ตกค้างในอาหารหากพูดถึงอาหารที่มักเจอสารพิษตกค้างมากที่สุดนั่นก็คือผักทำให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจกับการเลือกรับประทานผักมากขึ้นเช่นเลือกรับประทานผักปลอดสารพิษหรือหันมาปลูกผักทานเองผักที่ปลอดภัยคือผักที่เรารู้แหล่งที่มาและผักที่เราปลูกเองซึ่งมักเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าผักที่เรากินมาจากไหนแต่เราสามารถเลือกได้คือเลือกที่จะปลูกผักสวนครัวกินเองเช่นใบกระเพราใบสะระแหน่ใบโหระพาพริกขี้หนูซึ่งผักเหล่านี้ปลูกขึ้นง่ายและโตเร็วอีกทั้งยังเป็นพืชสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยจะน้อยแต่ก็สามารถปลูกในภาชนะรีไซเคิลได้อย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกถังหรือกระป๋องนมถือว่าได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจริงอีกทั้งยังสร้างสภาวะทางจิตใจให้สนุกสนานเพลิดเพลินในการปลูกผักได้อีกทางหนึ่งด้วยผักที่ปลอดสารพิษให้ประโยชน์ตั้งแต่ผู้ปลูกไปจนถึงผู้บริโภคนับเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคนชอบรับประทานผักและต้องการความปลอดภัยแต่หากยังไม่มั่นใจก่อนบริโภคควรนำผักมาล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีเสียก่อนนอกจากนี้การรับประทานผักตามฤดูกาลก็จะช่วยเรื่องลดสารตกค้างได้เช่นกันค่ะการทำงานหรือนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายตามมากระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยทุกคนออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆเช่นการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนค่ะท่าบริหารร่างกายฤาษีดัดตนนั้นถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากจะช่วยบำบัดรักษาสุขภาพแล้วยังช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นด้วยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยลัดดาวันจากพันอินมาสาธิตการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนมาฝากค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้คัดเลือกท่าฤาษีดัดตนจากทั้งหมด127ท่าที่มีการรวบรวมไว้มาประยุกต์เนี่ย15ท่าโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยร่วมกันโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกท่าโดยอาศัยท่าที่เป็นตัวแทนของอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่านอนและท่ายืนประโยชน์ในการทำท่าฤาษีดัดตนเนี่ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณต่างๆเนี่ยผ่อนคลายเป็นการยืดเหยียดบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆและทำให้เรามีระบบไหลเวียนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายโดยการนั่งสมาธิทำสมาธิควบคู่กับเวลาเราบริหารฤาษีดัดตนค่ะจะทำให้เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นและมีสุขภาพดีมากขึ้นค่ะท่าที่เลือกมาเป็นตัวอย่างนะคะที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมพวกที่ทำงานออฟฟิศหรือขับรถเป็นเวลานานๆท่าที่หนึ่งจะเป็นท่าฤาษีดัดตนที่เป็นท่าประยุกต์มาจากฤาษีดัดตนแก้ปวดท้องและข้อเท้าและแก้ปวดศีรษะประโยชน์ของท่านี้เป็นการฝึกต่อเนื่องเมื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของหัวไหล่เป็นไปได้ด้วยดีและเมื่อฝึกได้ครบชุดเป็นการบริหารไหล่คออกท้องและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ศีรษะและแขนมือทั้งสองข้างประสานกันระดับลิ้นปี่สูดลมหายใจเข้าลึกๆให้สุดพร้อมกับค่อยๆชูมือขึ้นเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบชิดหูกั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับดัดมือประสานกันเหนือศีรษะให้หงายขึ้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆวาดมือไปด้านหลังทั้งสองข้างค่อยๆกำแขนวางไว้ที่บั้นเอวทั้งสองข้างใช้กำปั้นกดบริเวณเอวทั้งสองข้างขณะกดสูดลมหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจไว้สักครู่กดเน้นพร้อมกับลมหายใจออกแล้วก็ค่อยๆคลายกำปั้นเลื่อนตำแหน่งกดไปทีละน้อยจนกำปั้นชิดกันบริเวณกลางบั้นเอวทำซ้ำ 5-10 ครั้งท่าที่2นะคะจะเป็นท่ากายบริหารประยุกต์มาจากฤาษีดัดตนแก้ลมเจ็บศีรษะและตามัวและแก้เกียจประโยชน์ของท่านี้ก็คือท่าปิดขี้เกียจ
ท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิมือทั้งสองข้างประสานกันประมาณระดับลิ้นปี่ท่าบริหารสูบลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับเหยียดแขนดัดฝ่ามือไปทางด้านซ้ายให้มากที่สุดโดยให้ลำตัวตั้งตรงหน้าตรงแขนตึงกั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับงอแขนกลับมาสู่ท่าเตรียมทำซ้ำเช่นเดิมแล้วเหยียดแขนไปทางด้านขวาทำซ้ำเช่นเดิมเหยียดแขนไปทางด้านหน้าทำซ้ำเช่นเดิมแล้วเปลี่ยนเหยียดแขนขึ้นชูเหนือศีรษะให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบชิดใบหูผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับลดแขนลงมาพักไว้ที่ศีรษะในลักษณะหงายมือแล้วค่อยๆลดมือลงมาสู่ท่าเตรียมทำซ้ำ 5-10 ครั้งสำหรับโครงการเมืองสมุนไพรนะคะก็ทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะว่าล้วนแล้วเกิดจากภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษค่ะที่มีการส่งต่อภูมิปัญญาเหล่านี้มาให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเหลือแต่เพียงพวกเราแล้วค่ะที่จะมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานกันสืบทอดต่อไปด้วยค่ะวันนี้ฟังต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยทรงคุณค่ามาเป็นเวลาช้านานถ้าไม่ดีจริงคงไม่สามารถสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทั้งกลับมาใช้สมุนไพรที่ปลอดภัยกันนะครับหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นพักเที่ยงแล้วนะครับช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ